เรียนถามเกี่ยวกับมุมมองตลาดหุ้นนิดนึงอ่ะพี่ทอมเพราะว่าคือตอนนี้เราอยู่ในภาวะอึดอัดคล้ายๆจะเป็นตลาดหมีนะคะทุกคนก็มองว่าปีนี้มันน่าจะดีแล้วล่ะน่ามีการเลือกตั้งแล้วพอเรามาเจอสตาร์กแล้วเราก็มาเจอเรื่องของเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถที่จะจัดฟอร์มทีมรัฐบาลได้เราก็จะมีเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้ามาอีกนะคะพี่ทอมมองว่าจะมีโอกาสได้เห็นตลาดหุ้นกลับไปเป็นกระทิงอีกไหมคะก็ต้องเรียกว่าตลาดหุ้นไทยเคาะซ้ำกำซัดมันไม่ยอมดีสักทีใช่อ่ะคือวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นโลกเนี่ยเขากลับสู่ภาวะกระทิงไปนะครับตั้งแต่ช่วงปลายช่วงไตรมาสที่4นะครับถ้าคุณเราลองไปดูตัวเลขของสมมติเราใช้ตัว MSCI World นะฮะเป็นตัวหรือ All Country นะครับทุกประเทศเนี่ยเป็นตัวอินดิเคเตอร์สำหรับตลาดหุ้นโลกเนี่ยตอนนี้เขาขึ้นกันประมาณ 25%จากจุดต่ำสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นมาละ 25% เกิน 20% ก็ถือว่าอยู่ในตลาดกระทิงแต่ตอนนี้เขากลับสู่ภาวะตลาดกระทิงสหรัฐก็อยู่ในภาวะเช่นเดียวกันขึ้นไป 20% กว่าจากจุดต่ำสุดหุ้นเทคนะฮะหุ้น Nasdaq นี่ขึ้นไป 35% ละเกือบ 40% สูงมากๆตลาดหุ้นที่มีเทคเยอะๆมีนิวอีโคโนมีอย่างเกาหลีไต้หวันเนี่ยก็ขึ้นกันจากจุดต่ำสุดเนี่ย30ผมเชื่อเกาหลีเนี่ยไต้หวันขึ้นไปเกือบ 40% ละทุกคนกำลัง enjoy ตรงนี้อยู่เพราะว่าทุกคนเชื่อว่าดอกเบี้ยสหรัฐน่าจะใกล้จบและเงินเฟ้อทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะอ่อนแรงลงมาของไทยเราก็น่าเสียดายนะมากเราไม่ได้ participate ในตลาดกระทิงลูกนี้เลยนะครับเพราะว่าเราก็มีปัญหาของเราในเรื่องการเมืองนะครับการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างถอยลงมาเพราะหนึ่งมีทั้งความไม่มั่นใจว่าจะจัดตั้งได้ไหมนะครับจัดตั้งได้แล้วเนี่ยนโยบายจะเป็นยังไงนะครับจะทำทุกอย่างที่เคยพูดไว้ไหมนะครับแล้วก็นโยบายมันจะทำให้เศรษฐกิจยิ่งเตี้ยลงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้เพราะยังไม่ได้เห็นนะครับหรือไม่ถ้าตั้งไม่ได้เนี่ยมันจะวุ่นวายไหมคือมันกลายเป็นซีนาริโอไม่ว่าจะ A หรือ B เนี่ยมันไม่สามารถทำให้คาดการได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้ความมั่นใจลดลงและยิ่งเจอตัวบางบริษัทเนี่ยที่เข้ามาทำร้ายตลาดทุนเราเนี่ยด้วยการทำตัวเลขที่ปลอมเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ความมั่นใจก็เลยลดลงไปถามว่ามันจะสามารถกลับสู่ภาวะกระทิงได้ไหมหนึ่งก็คือมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะต่างชาตินี่เขาอยู่กันหมดแล้วนะครับตลาดหุ้นโลกมันกลับสู่กระทิงแล้วเหลือแต่เรายังไม่ได้อยู่สองจริงๆถ้าเราดูในแง่ของเงินเฟ้อที่เคยเป็นปัญหาทั่วโลกเราก็ไม่ได้มีปัญหานั้นดอกเบี้ยที่เขากลัวกันสูงเราก็ไม่ได้สูงเราต่ำมากเลยหลายอย่างเราก็จริงๆเราก็พร้อมที่กลับสู่ภาวะกระทิงแต่ว่าทุกอย่างมันยังไม่เอื้ออำนวยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้าการเมืองพลิกออกมาว่ามันเป็นดีขึ้นนะครับคือตัดตั้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นโยบายก็ไม่ได้สุดโต่งเหมือนที่กลัวกันนะครับก็ยังมีความเป็นนโยบายเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจอยู่เพื่อที่ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถต่อกรกับชาวบ้านได้อยู่บางอย่างที่เคยพูดจะทำก็อาจจะเป็นการวางแผนระยะยาวที่ค่อยๆทำไปไม่ได้รีบทำ day one เลยอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าถ้ามันมาในแนวนี้นะครับแล้วก็จริงๆในครึ่งปีหลังเรายังมีเรื่องของจีนคอยสนับสนุนอยู่นะฮะเพราะเศรษฐกิจจีนเนี่ยทุกคนเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะว่าจีนตอนนี้เริ่มออกมาตรการจะกระตุ้นแล้วนะครับด้วยการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆแล้วก็มีการเริ่มลดดอกเบี้ยลงมาเพราะจีนก็เห็นได้ว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติตอนแรกจีนก็นึกว่าเปิดประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งโดยธรรมชาติแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะงั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องอัดยาเข้าไปช่วยนะครับตอนนี้จีนเริ่มทำละก็คิดว่าจีนไม่น่าแย่ลงไปกว่านี้เพียงแต่จะดีขึ้นแค่ไหนก็ต้องไปวัดกันต่อว่าครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในครึ่งปีหลังก็ยังเป็นความเสี่ยงที่อาจจะต้องติดตามกันดูต่อแต่ทุกวันนี้มันก็ถึงมันเกิดมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกคนก็คาดว่ามันจะต้องเกิดแต่อย่าให้มันแรงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเราคิดว่าใกล้จุดสูงสุดแล้วนะครับถ้าเฟดไม่ได้ขึ้นอีกมากกว่าครั้ง2ครั้งเหมือนที่เตือนเอาไว้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฉะนั้นในครึ่งปีหลังผมยังมองว่าตลาดกระทิงที่กระทิงกันไปแล้วเนี่ยคงไม่ได้กลับสู่ภาวะหมีแต่อาจจะเป็นเริ่มไซด์เวย์นิ่งๆนะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็ในช่วงเศรษฐกิจถ้าถดถอยจริงในสหรัฐหุ้นก็มักจะไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มเท่าไหร่แต่เงินก็ยังมีความจำเป็นจะต้องวิ่งไปหาที่ที่มีโอกาสจะขึ้นถ้าไทยเราเนี่ยเป็นเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้เนี่ยก็มีโอกาสว่าเงินมันจะไหลกลับมานะเพื่อ expect ว่าเราจะมี relief rally ก็คือว่าคลายกังวลแล้วก็ rally กันขึ้นไปจากเรื่องการเมืองก็ดีจากเรื่องจีนก็ดี
นะแล้วเราก็มีเรื่องของท่องเที่ยวที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหนังแบบนี้ฉากทัศน์นี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะมีรีบาวขึ้นมาจะถึงขั้นกระทิงขึ้นไป 20% เลยไหมอันนี้ก็ต้องไปวัดกันต่อว่านโยบายเศรษฐกิจเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงซึ่งวันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่แน่ใจว่าสมมติก้าวไกลตั้งได้จริงเนี่ยแต่ก็มีเพื่อไทยเข้ามาแล้วก็เหมือนจะแบ่งกระทรวงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ให้เพื่อไทยดูก็ต้องดูว่าผสมผสานแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เลยยังเร็วกันไปที่จะตอบแต่ว่าผมเชื่อว่ามันยังมีรากฐานของความเป็นตลาดกระทิงได้อยู่นะครับถ้าเผื่อทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับปีที่แล้วนี่เราคิดว่าเขาน่าจะมาอยู่กับเรายาวนะคะพี่ทอมหลังจากที่เขาทิ้งเราไปเป็นสายบัวไปประมาณ 6-7 ปีนะปีที่แล้ว 200,000 กว่าล้านปีนี้พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งแล้วออกไปแสนกว่าล้านนะพี่ทอมก็คือแบบว่าเหมือนจะไม่รักเราจริงนะคะเนี่ยทำยังไงดีคะที่เราจะยั่งยืนนิดนึงอ่ะอยู่กับเราก็แบบอยู่เห็นการเติบโตเรานิดนึงอยู่กับเรายั่งยืนไม่ใช่มาปุ๊บแค่มาพักเงินไว้เฉยๆมีเรื่องของค่าเงินแล้วก็ออกไปทำยังไงเราถึงจะสวยพอฮะที่เขาน่าจะอยู่กับเราได้อย่างเงี้ยไปตลอด10ปีที่ผ่านมามันพรูฟอย่างนึงครับคุณหนอครับพรูฟว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือตลาดหุ้นที่มีไว้เทรดดิ้งนะครับไม่ได้มีไว้ถือระยะยาวอันนี้เป็นอะไรที่ก็น่ากังวลมากๆนะครับไว้เทรดดิ้งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาดูเนี่ย10ปีที่แล้วนะครับตลาดหุ้นเราก็อยู่เนี่ย 1,500 กว่าจุด10ปีข้างหลังก็ 1,500 กว่าจุดระหว่างทางก็มีขึ้นและมีลงก็แปลว่าอะไรครับถ้าคุณเอาถือไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นเลยถูกไหมครับ 1,500 ถึง 1,500 ที่เป็นตลาดที่ต้องเทรดนะมันขึ้นก็ขายทิ้งนะครับพอมันลงก็ซื้อใหม่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีจุดขายระยะยาวในเรื่องของภาพเศรษฐกิจ10ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเนี่ย underperform เศรษฐกิจอาเซียนนะครับเศรษฐกิจอาเซียนที่เราพูดถึงเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเวียดนามอันนั้นเขาโตมากเพราะเขาเป็นเศรษฐกิจเล็กกว่าเราเยอะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับที่ใกล้ๆเราหน่อยอย่างมาเลย์อย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์เขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็เขาก็มีอีกไซเคิลหนึ่งของเขาฟิลิปปินส์ก็อาจจะต่ำไปหน่อยถ้าเราเอามาเลย์กับอินโดนีเซียไทยแลนด์เนี่ยแล้วคุณเอาลองพลอตกราฟเลยนะฮะ10ปีที่ผ่านมา GDP การขยายตัวของ GDP ตั้งแต่ปี13 14 15 16ไปเรื่อยๆเนี่ยเราต่ำกว่า2ประเทศนี้ทุกปีแล้วปีที่ลงกันเนี่ยก็คือปี2020นะครับช่วงโควิดที่ลงกันทั่วโลกเนี่ยเราก็ลงเยอะกว่าเขาแล้วปี2021ที่ฟื้นกันเราก็ฟื้นช้ากว่าเขาคือง่ายๆคือว่าทั้ง10ปีเนี่ยเราตามโตช้าที่สุดแล้วของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่โตสูงกว่าเรานะครับแต่โตในระดับ 5% ถึง 6% ถือว่าสูงมากๆเลยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขายังเมนเทนค่าเฉลี่ยเขาประมาณ 5-6% ต่อปีนะครับแล้วถ้าไปดูภาพความนิ่งมาเลเซียคล้ายๆกันนะครับแต่อย่างอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคู่แข่งทางตลาดทุนต้องมองว่าเป็นอินโดนีเซียนะครับในแง่คู่แข่งทางเม็ดเงินตลาดต่างชาติจะไปตรงไหนเพราะวันนี้เดิมเคยเอาเราไปอยู่กับฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์ตอนนี้มันเล็กมากเลยทริปที่เขาเรียกกันนะครับไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์วันนี้ก็เหลือไทยแลนด์กับอินโดเพราะฟิลิปปินส์มันเล็กเกินไปที่อยู่ในตะกร้าของฝรั่งเขาไทยแลนด์ฟิลิปกับอินโดแต่อินโดมันทิ้งเราขาดเลย10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมายิ่งทิ้งกระจุยเลยนะครับถึงคำว่าทริปมันมีประมาณ20ปีแล้วนะครับถ้าเอา20ปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยกับอินโดเนี่ยสูสีนะครับเราอยู่กันประมาณสัก400จุด400ถึง500จุดลองไปดูกันวันนี้เนี่ยของเราก็วิ่ง20ปีนะวิ่งมาถึง 1,500 นะวันนี้ก็ not bad นะฮะขึ้นมาประมาณสัก300กว่าเปอร์เซ็นต์แต่คุณเอาไปดูอินโดเนี่ยมันขึ้นจาก400 500เหมือนเราเนี่ยวันนี้จะ 7,000 อยู่แล้วนะ 6,700 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 1,300 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คืออินโดนีเซียตลาดหุ้นเขาเนี่ยวิ่งเร็วกว่าเรา 1,000% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาอันนี้คือ long term story นะถ้าเราเป็นตลาดแบบนี้เนี่ยฝรั่งเขาก็ไม่ซื้อขายเขารู้ว่าซื้อทิ้งเนี่ยเขาได้เยอะกำไรแต่ของเราเนี่ยถ้าซื้อแล้วไม่ขายขายแล้วไม่ซื้อซื้อแล้วไม่ขายมันไม่ได้กำไรนะอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆแล้วก็มาจากอะไรก็มาจากเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือเราไม่มีจุดขายเรื่องภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมันต้องเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนถ้า GDP เราเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยง่ายๆเลยเอา GDP ทุกปีแล้วก็หาร10นะฮะช่วงที่ผ่านมารวมปีแย่ด้วยคือปีโควิดนะครับแต่เอารวมปีสูงคือปีฟื้นเนี่ยเรา 1.9% นะ
10ปีที่ผ่านมา 1.9% ต่อปีอินโดนีเซียมาเลเซีย 4.2% ต่อปีเกิน4อินโดนีเซีย 4.3% ต่อปีมันแข่งไม่ได้นะครับในแง่ของภาพใหญ่ถ้าเขาต้องการ GDP แค่ 1.9% นี้เขาหาในบ้านเขาได้เผื่อบ้านเขาเยอะกว่าด้วยไม่ต้องมาที่เมืองไทยนั้นพอจุดขายหลักเราไม่มีแล้วก็ต้องมาดูจุดขายเล็กแล้วเรามีไหมถามว่าวันนี้เนี่ย เขาอยากได้หุ้นที่มันจะเป็นอนาคตใหม่อนาคตอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอะไรต่างๆเรามีไหมก็มีแต่น้อยมากๆเล็กด้วยไม่ค่อยมีก็มีของเก่าๆฉะนั้นตลาดหุ้นไทย10ปีที่ผ่านมาก็เลยเป็นตลาดหุ้นเทรดดิ้งมาร์เก็ตนะครับช่วงที่คนกำไรเยอะแล้วก็มาตรงนี้หน่อยได้กำไรก็ออกไป2เป็นเซฟเฮเว่นนะปีไหนที่คิดว่าเอ้ยเราดูดีก็มาเป็นหลุมหลบภัยพอเขาฟื้นกันแล้วก็ออกไปงั้นเรายังอยากจะให้เราเป็นแค่ trading market กับลุ้มหลบภัยเหรอแล้วซึ่งมันก็กระทบในแง่ของนักทุนในประเทศด้วยพอลงทุนแล้วมันไม่ได้กำไรอ่ะอย่างที่ผมบอกวันนี้เนี่ยถ้าใครลงทุนในต่างประเทศนะครับถ้าออกไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยโชคดีไปเข้าหุ้นเทคเนี่ยได้มาแล้ว 30% เป็นอย่างต่ำ 40% ค่าเฉลี่ยหรือโชคดีไปเข้าตลาดหุ้นอย่างคงไม่มีใครเดาถูกแต่ถ้าโชคไปเข้าอยู่ดีก็ไปซื้อหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาเห็นไหมญี่ปุ่นวันนี้ก็ all time high ในรอบ30ปีอะไรแบบนี้ครับมันทำให้ทิ้งเงินในบ้านนี้มันขาดทุนไงอันนี้เราต้องมาดูกันสังคายนากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็มาจากภาพใหญ่ความที่เราไม่มี long term story ก็ไม่แปลกที่ทำไมวันนี้เนี่ยต่างชาติถึงแม้ยังเทรด 50% ในบ้านเราอยู่เนี่ยในแง่เม็ดเงินที่เข้ามาเป็นของต่างชาติ 50% แต่ในนั้นส่วนใหญ่เป็น short term ไงเทรดดิ้งเอาไว้เทรดดิ้งนะครับไอ้10 20% ที่เป็นลองเทอมเนี่ยก็จะค่อยๆลดหลั่นลงไปเรื่อยๆเพราะไม่มีลองเทอมสตอรี่ที่ขายอยู่นะวันนี้ถ้าจะทำให้เงินทุนยาวๆกลับเข้ามาเงินที่เขาลงทุนได้ยาวๆเนี่ยเราต้องพูดให้เขาเห็นก่อนว่าเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะกลับไปโตในระดับ 4-5% นะครับไม่แพ้อินโดนีเซียไม่แพ้มาเลเซียวันนี้เขายังไม่เห็นโอ้โหนี่อย่าว่าแต่ว่าเราจะได้พรีเมียมจากต่างชาตินะคะในการที่เขาจะให้กับตลาดหุ้นเรานี่คือในมุมของความถูกนี่เราสู้เขาได้ไหมคะพี่เราไม่เอาพรีเมียมก็ได้เราความถูกแข่งกับเขานี่ไหวไหมคะผมคิดวันนี้เนี่ยค่า PE ratio เนี่ยเป็นอะไรที่บอกอะไรได้ยากนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าองค์ประกอบของแต่ละตลาดมันประกอบไปด้วยหุ้นอะไรนะสมมติหุ้นเรามีแต่หุ้นเทคหมดเลยเนี่ยเทคตามธรรมชาติมันได้ PE สูงกว่าอยู่แล้วนะครับยันบอกเอ้ยหุ้นคุณแพงกว่าหุ้นมันตอบยากอ่ะของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแพงมากแต่เราถูกถ่วงด้วยหุ้นน้ำมันไงน้ำมันเราก็เยอะนะครับเรามีหุ้นคอมมอดิตี้ก็เยอะหุ้นคอมมอดิตี้โดยธรรมชาติเทรดที่ PE ต่ำอยู่แล้วนะครับหุ้นธนาคาร PE ก็ต่ำอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับฉะนั้นถ้าจะเอา PE เราไปเทียบกับ PE เกาหลีซึ่งหุ้นท็อปของเขาเป็นหุ้นเทคหุ้นที่มันเกี่ยวข้องอนาคตเนี่ย PE มันจะสูงงั้นมันบอกยากแต่วันนี้เนี่ยทุกคนก็จะเทียบเคียงกับอดีตตัวเองนะครับว่า PE ของคุณเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับของเราถ้าเทียบเคียงกับอดีตเราเองเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงละเรากลับมาอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ผมคิดว่าในระยะสั้นผมถึงไม่ห่วงนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเนาถามว่าเอ๊ะมันจะกลับไปกระทิงไหมผมว่าไอ้กระทิงระยะสั้นๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะมันอยู่ที่กระแสเงินเข้ามามันก็กระทิงละแต่ถามว่าเราจะดีใจไหมก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากมายผมอยากเห็นกระทิงลูกใหญ่ๆที่มันอยู่นานๆนะมีที่บอกว่าขึ้นลงไม่ได้ว่ากันแต่ให้มันขึ้นลงซิกแซกขึ้นถ้า10ปีที่แล้วเราอยู่พันจุดแล้ววันนี้เรา1,500ซิกแซกขึ้นมาอย่างนี้ผมก็พอรับได้แต่ไม่ใช่1,500ซิกแซกไปที่1,500นี่มันก็รับไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่างวันนี้เนี่ยเราจะต้องหาเกมเชนเจอร์ในระดับเศรษฐกิจเราจะต้องหา new growth engine ในระดับเศรษฐกิจที่สามารถคอนวินส์ไม่ต้องต่างประเทศแล้ววันนี้ต้องคอนวินส์คนไทยด้วยนะฮะเพราะเงินไทยนี่วันนี้ถามว่าบลจ.เวลาเขาออกกองทุนเนี่ยกองทุนต่างประเทศเขาขายง่ายกว่ากองทุนไทยนะกองทุนไทยนี่ขายไม่ออกไม่มีใครเอาไม่รู้มันไม่มีสตอรี่ขายวันนี้ก็ถึงเห็นเขาไปออกกองทุนต่างประเทศแล้วเวลาคนไทยซื้อกองทุนต่างประเทศแปลว่าอะไรเงินก็ออกไปที่นู่นนะงั้นเงินไม่ใช่แค่วันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เงินต่างชาติไม่ได้เข้ามาเนี่ยเงินไทยออกไปด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะผู้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลผมคิดถ้าเห็นจุดเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ละเพราะถ้าตลาดทุนที่ไม่เข้มแข็งแปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดทุนที่ไม่เข้มแข็งตลาดทุนที่สภาพคล่องน้อยมันจะกระทบนะกระทบต่อภาคธุรกิจระดมทุนไม่ได้ระดมทุนได้น้อยระดมทุนได้แพง
สุดท้ายก็ต้องไปแข่งกับต่างประเทศหรือแข่งกันเองที่ต้นทุนที่แพงกว่าหรือไม่ต้องกลับไปใช้ระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็ไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าตลาดทุนที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปได้ไม่เต็มศักยภาพวันนี้ต้องมาทบทวนกันดีๆครับว่าจะเอายังไงต้องวางแผนกันเลยว่าเศรษฐกิจจะเอายังไงอ่ะที่มันกลับไปโตได้ในระดับ 4-5% ค่ะตอนนี้คือเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะพี่ทอมคะถ้าเราจะโตได้ขนาดนี้จริงๆภาคของท่องเที่ยวน่าจะทำให้เราไปไม่ถึงขนาดนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือน่าจะต้องเป็นเงินต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเลยป่ะประเภทเอา FDI เข้ามาเหมือนสมัยก่อนที่มีมาตรพุทธหรือว่าเริ่มมีโครงการใหญ่ๆที่จะเป็นโครงการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมันต้องไปเป็นระดับนั้นเลยไหมคะคือต้องเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยอ่ะมันก็ต้องมีอ่ะเพื่อเขาจะได้มาสร้างเทคโนโลยีให้เราแต่เราก็ต้องคัดเลือกนะครับเราคงไม่ได้อยากได้อะไรที่เป็น labor intensive นะครับเพราะ labor เราก็ไม่ได้มีเยอะแล้วก็ไม่ได้ถูกแล้วนะครับและยิ่งถ้าเกิดต้องการจะขึ้นค่า labor กันหรือค่าแรงขั้นต่ำกันเนี่ยก็คงดึงดูดเหล่านั้นไม่ได้ถ้าดึงดูดเหล่านั้นไม่ได้ก็ต้องดึงดูดพวกที่เป็นพวก value added สูงๆพวกที่ใช้เทคโนโลยีเยอะๆเพื่อที่หวังว่าเขาจะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราเราจะได้กลับไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอะไรได้ในอนาคตเนี่ยก็ดูมันจะเกิดขึ้นได้ไหมแต่ต่างประเทศวันนี้พอมองเข้ามาแล้วเนี่ยก็หลายๆคนพูดคือทางภาครัฐก็พูดเองนะครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขามองเข้ามาเขาไม่ได้มองแค่อินเซนทีฟที่เราให้นะอย่าไปคิดว่าโอ้โหทำไมเราให้ปลอดภาษีตั้งกี่ปีน่าสนใจแล้วน่าดึงดูดแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าวันนี้เขามีทางเลือกเยอะอันแรกเลยผมเชื่อเขาคงต้องมองเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เราให้ภาษีคนเดียวทุกคนก็ให้กันหมดนะครับวันนี้เขาคงต้องมองแล้วหนึ่งประเทศยูมันมีจุดขายอะไรอย่างที่ผมบอก long term story เราไม่มีนะครับในแง่โกรธอ่ะดูย้อนหลังแค่ย้อนหลัง10ปีก็ยังสู้เขาไม่ได้แล้ว10ปีข้างหน้าจะสู้เขาได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้เขาก็ไม่มาเพราะเขาจะต้องไปประเทศที่สู้ได้ประเทศที่มันจะต้องมีโกรธที่1ที่ต้องสูงกว่าประเทศเขาอ่ะไม่งั้นเขาอยู่ในประเทศเขาแล้วแต่ถ้าโกรธของเราไม่สูงกว่าประเทศเขาเขาจะมาทำไมใน FDI เนี่ยจะเหนื่อยมันจะไปประเทศที่โกรธจะสูงๆเวียดนามเขาจะโตกัน 6% 7% อินโดนีเซียวันนี้ยังโตได้ 6% อยู่ 5% บ้าง 6% บ้างแม้ทั้งมาเลเซียยังโตได้ 5% แต่เรามันอยู่แค่ 2-3 ปีนี้เราบอกต้องเที่ยวมาเต็มที่เลยแล้วถามว่าโตเท่าไหร่ 3% กว่าอันนี้คือเต็มที่แล้วนะนี่มาจากฐานที่ไม่มีแล้วนะกระโดดขึ้นมาปีนี้ท่องเที่ยวโตเป็น 100% แล้วก็บอกว่าก็ได้ 3% กว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดปีหน้าฐานท่องเที่ยวมันสูงแล้วแล้วทำยังไงมันก็กลับไปที่2กว่าเหรออันนี้เป็นอะไรที่ถ้า FDI เขามองยาวไงแล้วคุณจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปให้มันดีไหมก็ยังมองไม่เห็นไงวันนี้ก็เหนื่อยนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะมันไก่กับไข่นะว่าจะดึงดูดเขาแล้วเขาจะมาไหมอ่ะโอเคอันนี้แค่เรื่องภาพใหญ่และมาถึงแล้วเนี่ยมันมีอินฟราสตรักเจอร์เพียงพอให้เขามาใช้ประโยชน์ไหมนะครับหรือเขาอยากได้คนเก่งๆด้านนู้นด้านนี้คุณมีไหมอ่ะแล้วหัวคุณก็ไม่มีอีกอ้าวแล้วเขาจะมาได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับฉะนั้นไอ้ของพวกนี้ไม่ต้องวางแผนนะแล้วก็ต้องช่วยกันคิดว่ามันจะเอาอย่างไรแล้วมันต้องไปกันทั้งภาคส่วนอ่ะคือผมว่าทั้งประเทศไทยอ่ะอีโคซิสเต็มมันต้อง move ด้วยกันอ่ะไม่ใช่ภาคธุรกิจบอกโอเคอยากได้คนประเภทนี้แต่สมมติกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ไม่รู้นี่เขาก็ไม่ได้ผลิตคนแบบนี้ออกมาเพราะเขาไม่รู้คุณอยากได้หรือพูดไปเขาก็ไม่ได้ทำให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือมันยังไม่ซิงกันทั้งหมดไงแล้ววันนี้เนี่ยFDI มองเข้ามาถ้าเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมผมคิดว่ามันก็คงไม่ลดลงเขาคงมาเพราะขี้เกียจไป build ธุรกิจอันเนี้ยที่อื่นแต่ถามว่าวันนี้เขาต้องคิดหนักถ้าบอกว่าเราอยากให้เขามาช่วยสร้าง S curve ในเมืองไทยเราอยากได้ธุรกิจใหม่เลยที่เราไม่เคยทำคงต้องคิดหนักเพราะลงไปแล้วเนี่ยโอ้มันถอยยากแต่โอเคถ้าจะต่อยอดออโต้ที่เรามีอยู่แล้วเยอะแยะอยู่แล้วเปลี่ยนเป็น EV อันนี้เขาอาจจะยอมทำเพราะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่นะผมคิดว่าวันนี้ถ้าคุยภาพยาวเนี่ยก็ยังดูยากนะครับว่า direction ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะกลับไปขึ้นตลอดได้ยังไงแต่ภาพสั้นผมไม่ห่วงนะภาพสั้นเนี่ยเดี๋ยวสมมติตั้งรัฐบาลได้โอ้ยนโยบายพูดดีเลยหุ้นก็มีโอกาสเด้งนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องใช้คำที่พูดกันทั่วโลกคือตัว sustainability จะทำยังไงให้ตลาดหุ้นมันขึ้นได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ขึ้นแล้วก็ลงไม่งั้นมันก็กลายเป็นเทรดดิ้งมาร์เก็ตต่อ
ก็ไปผูกกับเศรษฐกิจอย่างที่พี่ทอมบอกนะคะว่าถ้าเศรษฐกิจเราไปเปรียบเทียบกับมาเลย์อินโดนีเซียเขาก็โตเฉลี่ยกัน 4.2-4.3% อันนี้ในรอบของ10ปีที่ผ่านมาของเรารอบ10ปีก็โตเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9% แต่ว่าพอไปเก็บสถิติย้อนหลังของตลาดหุ้นนี่โอ้โห20ปีอินโดนีเซียนี่โตมากกว่าเราเป็น 1,000% ใช่ไหมเขาวิ่งไปแรงมากนะพี่ทอมเราจะวิ่งตามเขาทันไหมคะเนี่ยปรับโครงสร้างยังไงเราก็ต้องอาศัยเวลานะคะแล้วตอนนี้คือพรรคใหม่ที่เขาเข้ามาเขาก็อยากจะจัดบ้งจัดบ้านอะไรเราให้ดูเสมอภาคกันก่อนนะคะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอะไรนะคะก็อาจจะต้องเป็นทำควบคู่กันไปหรือเปล่าฮะที่แบบทั้งเรื่องจัดบ้านข้างในด้วยแล้วก็เรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมสำหรับสร้างให้เศรษฐกิจเติบโตไปด้วยก็คือให้คนไทยเขาเรียกว่าระดับรายได้เนี่ยให้มันเฉลี่ยแก๊ปมันน้อยที่สุดในเรื่องความถ่างของรายได้เห็นด้วยนะครับกับการจัดระเบียบจัดบ้านทุกอย่างให้มันดีแต่มันต้องทำอย่างที่คุณนาว่าเลยมันต้องทำไปด้วยกันนะครับก็ผมคิดว่าเราเป็น emerging market เราไม่ได้เป็น developed market คือเราเป็นประเทศพัฒนากำลังพัฒนาไม่ได้พัฒนาแล้วฉะนั้นเรายังมีความจำเป็นจะต้องเอาเศรษฐกิจเป็นตัวนำผมยังเชื่อนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยดีถ้าเราสามารถกลับไปโต 4-5% ได้เนี่ยค่าแรงต่างๆเนี่ยมันขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วถ้ามันขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนมากกว่าการไปกำหนดให้มันขึ้นโดยไม่ธรรมชาติสมมติวันนี้สมมติเอาธุรกิจสมมติเราแค่เอาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งก็ได้สมมติธุรกิจมันดีมากๆเนี่ยมันก็ต้องไปจ้างคนเองถูกไหมโอ้โหยอดขายขึ้นยอดขายมันมีคนไม่พอก็ต้องจ้างคนเพิ่มแล้วก็ต้องเอาให้เงินเขาเยอะยิ่งถ้าเขาสามารถช่วยได้เยอะก็ต้องให้เขาเยอะอย่างเอาวงการพวกผมก็ได้เอาแค่แผนกเดียวแผนกนักวิเคราะห์ก็ได้ถ้าตลาดหุ้นมันดีมันเทรดกันยั่งยืนได้ที่แสนล้านบาทเหมือนที่เราเคยเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วโอ้แล้วปีนี้ทุกคนมองเฮ้ยมันจะ200,000 ล้านบาทจำนวนนักวิเคราะห์มี10คนไม่น่าพอแล้วล่ะหุ้นเยอะแยะไปหมดเลยผมจ้างมาอีก10 คนเห็นไหมผมครีเอทงานให้10 คนนั้นก็ได้เงินเดือนแล้วเสร็จแล้วไอ้นักวิเคราะห์ที่มีอยู่ก็กลัวเสียไปอีกผมขึ้นเงินเดือนเขาเองโดยรัฐบาลไม่ต้องบอกผมจะต้องขึ้นเท่าไหร่มันตามธรรมชาติมันกำหนดด้วยนักวิเคราะห์เก่งๆโอ้โหก็แพงไม่เก่งหน่อยก็ถูกลงมาหน่อยแต่ก็ต้องขึ้นให้เขาเพราะไม่มีคนเดี๋ยวทำงานไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าอันนี้คือมองแบบยั่งยืนแล้วก็มีวิธีนึงก็คือว่ามองแบบไม่ต้องยั่งยืนมากนักนะครับก็แจกบ้างนู่นบ้างนี้บ้างผมคิดว่ามันก็ดีในช่วงสั้นแต่มันไม่ยั่งยืนวันนี้อยากจะให้คิดในกรอบยั่งยืนว่าจะทำยังไงให้มันยั่งยืนฉะนั้นการปัดกวาดเช็ดถูต่างๆให้มันดีขึ้นผมเห็นด้วยเลยเพราะว่ามันมีอะไรปัญหาเยอะแยะในระบบเกือบจะทุกที่ในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันนะครับจะเห็นด้วย 100% ถ้ามาช่วยกันกำจัดตรงนี้มันจะได้ทำให้การทำทุกอย่างเนี่ยมันโปร่งใสแล้วมันก็เต็มประสิทธิภาพแต่วันนี้ยังอยากจะให้แนวคิดใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนำเป็นตัวชูโรงนะครับแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยผมคิดว่าเรายังใช้ศักยภาพน้อยเกินไปนะตลาดทุนเนี่ยเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกอยู่แล้วถ้าใช้ตรงนี้ดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้ SME ของเราเข้มแข็งขึ้นกว่านี้เลยถ้าสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้เทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพต่างๆถ้าสามารถเรสเงินได้ในตลาดทุนแล้วเอาไปใช้ได้อย่างพอเพียงเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ช่วยมันจะเป็นหนึ่งในสเต็ปที่สามารถอัปเกรดตัวอีโคโนมีบ้านเราได้นะครับแต่วันนี้ก็ต้องมาใช้ประโยชน์ตรงนี้กันแล้วเรื่องตลาดทุนพอพูดตลาดทุนก็อยากขอนิดนึงว่าจริงๆอย่ามองผู้ลงทุนในตลาดทุนเนี่ยเป็นผู้ที่มาเอาเปรียบเอาประโยชน์ในตลาดทุนจริงตลาดทุนมันต้องมี2ข้างนะคุณเดานะมันเราจะเป็นตลาดทุนก็คือจริงตลาดทุนหลักๆมีไว้เพื่ออะไรครับระดมทุนถูกมั้ยฮะมีไว้ให้ภาคธุรกิจมาระดมทุนเขาจะได้ไม่ต้องกู้แบงค์อย่างเดียวเพราะกู้แบงค์มันคือหนี้ถ้าคุณมีตลาดหุ้นด้วยคุณมาระดมเป็นทุนได้เป็น equity ได้วันนี้ถามว่าภาคธุรกิจสามารถระดมทุนได้ไหมครับถ้าไม่มีสภาพคล่องถ้าไม่มีนักลงทุนมันไม่ได้ไงเพราะตลาดทุนเราไม่ใช่แบงก์เราไม่มีเงินกองอยู่มันเป็นแค่อินฟราสตรักเจอร์มีเป็นแค่กฎระเบียบว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคุณจะมาแต่มันต้องมีคนเข้ามาลงทุนไงแล้วคนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเขาไม่ใช่เข้ามาลงทุนเดย์วันแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้เขาไม่ได้นะเขาเหมือนมาช่วยแบกรับความเสี่ยงของภาคธุรกิจในการระดมทุนรับความเสี่ยงทางธุรกิจของธุรกิจที่จะเข้ามาสมมติเป็นธุรกิจอะไรก็ไม่รู้มาออก IPO เนี่ยผมไปดูตัวเลขว่ามันน่าเข้าท่าดีอ่ะเสี่ยงหน่อยนี่คือเสี่ยงเพื่อให้ตลาดทุนบ้านเรามันเกิดเพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถมีทุนเอาไปใช้อ่ะ
ะถ้าผมโชคดีหุ้นเขาขึ้นก็เป็นกำไรที่ผมทำการบ้านมาดีแต่ผมไม่ได้โชคดีทุกครั้งนะครับ IPO คุณเนาก็เห็น2วันที่แล้วนะครับกี่ตัวเข้ามาปุ๊บก็ลงไป 30-40% รถไฟเหาะเลยค่ะใช่ไหมมันแปลว่าอะไรก็คือก็ไม่ได้ว่ากันก็คืออาจจะมองผิดนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่นี่คือความเสี่ยงที่นักลงทุนเขาต้องเทคอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยอยากให้มองว่าในจุดที่เรากำลังพัฒนาตลาดทุนกันอยู่เนี่ยให้มองนักลงทุนเนี่ยเป็นผู้เข้ามาช่วยสร้างตลาดทุนด้วยการแบกรับความเสี่ยงทางภาคธุรกิจไม่งั้นก็จะไม่มีใครแบกรับความเสี่ยงนี้ภาคธุรกิจก็ระดมทุนที่นี่ไม่ได้ก็ต้องไประดมทุนตลาดทุนเมืองนอกหรือไม่ก็ต้องกู้แบงก์อย่างเดียวเหมือนกรณีของสตาร์กนะคะพี่ทอมวนกลับมาอีกแล้วเกิดกรณีสตาร์กขึ้นเราคุยกับนักธุรกิจเนี่ยโอ้โหเสียงบ่นอื้ออึงเลยนะคะบอกว่าต่อไปนี่คือเวลาจะระดมทุนในตลาดหุ้นหรือว่าจะขยายธุรกิจอะไรนี่ก็อาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังให้ดีแล้วกับความรู้สึกของนักลงทุนที่เขาจะหวาดระแวงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการออกหุ้นกู้ก็บอกว่าตอนนี้โอ้โหเงินนี่เทไปที่หุ้นกู้ที่แบบว่าเรตติ้งดีๆนะคะพี่ทอมเรตติ้งที่ปิ่มๆอย่างเงี้ยชิปเป็น B บวกหรือว่า investment grade ก็เริ่มถูกหวาดระแวงแล้วว่าจะต้องเพิ่มต้นทุนขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ก็กระทบเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากเป็นการกระทบระยะยาวระยะสั้นก็โดนอีกแน่นอนเลยครับวันนี้นักลงทุนก็ต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บอกคือว่าแล้วถ้ายิ่งพอมันมีแนวคิดในตลาดที่ผมต้องพูดเพราะมีแนวคิดในตลาดพูดว่าอาจจะอยากเก็บภาษีจากการทำธุรกรรมในตลาดทุนเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะยิ่งเพิ่มทำให้นักลงทุนเขาต้องคิดหนักขึ้นไปอีกนะครับนอกจากเขาต้องเงินมาเสี่ยงแล้วเนี่ยถ้าตอนเสี่ยงแล้วมันขาดทุนก็บอกก็เสียเงินไปถ้าบอกได้กำไรก็มาหักเงินไปอีกเนี่ย เขาก็ไม่อยากเสี่ยงหรือไปเสี่ยงที่อื่นดีกว่าไปเสี่ยงกับประเทศที่เขาไม่เก็บดีกว่าอะไรแบบนี้ก็มันจะยิ่งทำให้เราจะไม่สามารถสร้างตลาดทุนเป็นที่รองรับการระดมทุนของภาคธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายมันก็จะไปกระทบ SME กระทบสตาร์ทอัพที่พยายามจะบิ้วตลาดทุนให้เขาสามารถเข้ามาตรงนี้ได้งั้นถ้าเปลี่ยนมุมมองว่าตลาดทุนมันเป็นสำหรับผู้ระดมทุนผมคิดอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าทำไมยังต้องซัพพอร์ตให้มีสภาพคล่องอยู่โอ้พี่ทอมฟังดูแล้วนี่มันยังไม่ค่อยมีอะไรให้เรามั่นใจในเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นให้เลยนะคะเนี่ยในช่วงระยะสั้นๆแล้วก็กลางๆแล้วช่วงนี้เราทำไงดีคะหยุดลงทุนไปก่อนดีไหมคะพี่ไม่ผมคิดระยะสั้นผมไม่ได้ห่วงนะครับคุณดาวครับระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นเรามันพูดมาแล้วระยะสั้นเนี่ยเราเก่งนะครับพอมันลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันมีโอกาสมันมีจังหวะให้ทำกำไรได้อยู่แล้วในระยะสั้นนะแต่ที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยผมคุยถึงระยะยาวพูดระยะยาวนะคะโอเคเหมือนเศรษฐกิจไทยที่มันติดกับดักรายได้ปานกลางนะครับไอ้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะติดกับดัก 1,700-1,800 จุดที่มันออกไปไม่ได้ทันทีเนี่ยวันนี้ผมคิดเราต้องมาคิดกันว่าจะทำยังไงเนี่ยให้ตลาดหุ้นไทยมันออกจากกับดัก 1,700 จุดออกไปให้ได้นะครับออกไปมันจะได้ขึ้นต่อของมันได้เงี้ยวันนี้ก็ต้องมาจากเศรษฐกิจโตอีกนั่นนะครับพี่ใช่ไหมฮะก็ต้องมาจากเอ็นจิ้นที่มันเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่าฮะและมีการซัพพอร์ตจากภาครัฐด้วยถ้าอยากเห็นไงคือวันนี้เรายังไม่ได้เห็นแนวคิดภาครัฐคิดว่ามันมีความสำคัญขนาดนั้นแต่ความที่มันอยู่กับที่เนี่ยมันกระทบหลายด้านกระทบทำให้ความสนใจนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่มีลดลงไปเรื่อยๆนะครับคนไทยเองก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกระทบต่อผู้ระดมทุนเขาอาจจะไม่อยากระดมทุนละเพราะขายไม่ออกคนก็ไม่เอาตลาดหุ้นมันอยู่กับที่พันถามว่าวันนี้คุณเนาลองไปเช็คดูเปิดกราฟเลยผมว่าเราน่าจะเป็นประเทศเดียวนะที่อินเด็กซ์เนี่ยมันต่ำกว่าไอ้ช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ผมเชื่อว่าคือวันนี้ต่ำกว่าช่วงโควิดอีกอ่ะช่วงต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดต้มยำกุ้งมัน1789นะตัวเลขจำง่ายดีเนี่ย1789จุดเนี่ยสูงสุดเนี่ยวันนี้มัน1,500กว่าเองอ่ะแต่เราเคยทะลุไป 1,800 นะครับพี่ทอมนี่ไงผมถึงใช้คำว่ายั่งยืนเนี่ยผมไม่นับไอ้พวกที่มันขึ้นแบบไม่นับไม่นับใช่ไหมนับเป็นคนอื่นคนอื่นเขาแตะเขาลงแล้วเขาก็พุ่งเกินคือซิกแซกขึ้นไงโอเคมันไม่ใช่ซิกแซกลงหรือซิกแซกอยู่กับอันนี้ขึ้นแล้วก็ซิกแซกลงใช่ไหมคะใช่ไหมซิกแซกอยู่กับที่เราไม่นับไงนี่คือ10ปีที่ผ่านมามันซิกแซกอยู่กับที่ค่ะ25ตั้งแต่ต้มยำกุ้งคือมันซิกแซกลงอันนี้มันยังไงดีอ่ะมันก็แปลกดีว่าโอ้โหมันตั้งนานแล้วนะก็ยังกลับไปไม่ได้ผมคิดเป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับแต่ถ้าเกิดคนเขาบอกก็ไม่ก็ช่างไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นของคนกลุ่มน้อยอันนี้เป็นมองฝั่งนักลงทุนไงแต่ผมเลยอยากจะเปลี่ยนโจทย์อยากให้ทุกคนมองฝั่งของผู้ระดมทุนถ้าทุกคนว่าตลาดทุนมีประโยช
ในการเป็นแหล่งระดมทุนทางเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดวิกฤตแบบปี97เพราะตอนนั้นเรามีแบงก์อย่างเดียวพอไม่มีตลาดหุ้นตราสารหนี้ก็เล็กหุ้นก็ไม่ดีพอแบงก์ทำงานไม่ได้ก็เศรษฐกิจใช้เวลา5ปีตลาดหุ้นใช้เวลา5ปีกว่าจะฟื้นช่วงซับไพรม์เราลงแป๊บเดียวเราเอาไปฟองคนอื่นเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็มีครบทุกขานี่เราก็น้อยมากตอนนั้นน้อยมากแล้วช่วงโควิดก็พรูฟอีกทีว่าความที่เรามี3ขามีแบงก์มีตราสารหนี้มีตลาดหุ้นช่วงโควิดเนี่ยตราสารหนี้ดูเหมือนเป๊ะๆช่วงแรกๆถูกไหมมีคนมารันบางกองทุนน่ะเริ่มถอนกองทุนออกแล้วก็ลือกันเยอะแยะเลยไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างไปได้เพราะตลาดหุ้นไงทำงานได้อยู่แบงก์ก็ทำงานได้อยู่3ขาเพราะเรามี3ขาแล้ววันนี้ต้องช่วยกันคิดว่าถ้าอยากให้มี3ขาและคิดว่าตลาดหุ้นยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะวันนี้รัฐบาลหนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ละมันเกินทะลุไปแล้วhousehold debt เท่าไหร่แล้วอ่ะ 89% GDP corporate debt ก็เยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยมันต้องมาทางทุนแล้วนะครับวันนี้มันต้องดูกันว่าจะใช้ทุนกันยังไงค่ะคือถ้าเทียบจากตัวเลข market cap กับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศก็คือ GDP ในตลาดมากกว่านะคะ market cap ของตลาดหุ้นมากกว่าไหมครับพี่ทอมหุ้นเนี่ยความที่หุ้นมันไม่ได้ไปไหนหุ้นมันทะลุ GDP ไปสักพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้หุ้นมันก็ย่อลงมาเพื่อจะให้ GDP ตามทันวันนี้จริงจริงตลาดหุ้นเราเคยไปแตะ20ล้านล้านเรานะครับใช่เหมือนว่าเราเคยนำ GDP ไปก่อนแต่ตอนนี้ก็ประมาณ18-19ค่ะใช่ค่ะวันนี้ GDP บ้านเราปีนี้น่าจะจบที่ประมาณสัก17นะฮะ17ล้านล้านหุ้นก็ประมาณสัก20ตอนนี้ลงมาแล้วเหลือ18ก็ตามมาให้ GDP ตามทันก็วันนี้ก็คุยกับพี่ทอมยาวเลยนะคะในฐานะของพี่ทอมเป็นคนในแวดวงตลาดทุนก็เลยเรียนเชิญพี่ทอมมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์กนะคะว่ามันสร้างความเสียหายให้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นระยะสั้นนะคะที่เจอไปแต่ว่าถ้าไม่แก้ไขก็อาจจะส่งผลกระทบระยะยาวแต่ฟังจากพี่ทอมพูดเหมือนว่าสิ่งที่มันน่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ปัญหาใหญ่ปัญหาระยะยาวของแวดวงตลาดทุนก็คือเรื่องของการที่จะมีเอนจิ้นใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยใหม่ๆที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับไปแข่งขันกับตลาดหุ้นโลกได้นะคะเพราะว่าอย่างพี่ทอมยกตัวอย่างมาเนี่ยบอกว่าเก็บสถิติ20ปีกับอินโดนีเซียเนี่ยเขาวิ่งนำเราไป 1,000% แล้วค่ะพอมาแท็กดูมาเลเซียกับอินโดนีเซียไม่ต้องไปเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนะเอาเพื่อนๆบ้านเราเนี่ยแหละพอมาเลเซียกับอินโดเนี่ยปรากฏว่าของเรา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียกับมาเลเซีย GDP เขาโตเฉลี่ยประมาณ 4.2-4.3% ของเราเนี่ย10ปีที่ผ่านมาโตประมาณ 1.9% ส่วนหนึ่งมันก็สะท้อนมาเหมือนกันนะคะว่าตลาดสำหรับประเทศไทยเวลาที่ต่างชาติเขาซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อประเทศไทยนะคะว่าอะไรมันคือการเติบโตของประเทศไทยก็ถึงจะกลับมามองนะคะว่าหุ้นตัวไหนที่เป็นหุ้นตัวแทนของการเติบโตนั้นนะคะก็เป็นมุมมองของพี่ทอมนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านในเรื่องของการมีมุมมองต่อเรื่องของการลงทุนนะคะพี่ทอมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ